แม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำที่มีความยาว 5,000 กิโลเมตรเริ่มจากภูเพียงทิเบตไหลผ่าน6ประเทศลงสู่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเป็นหนึ่งในแม่น้ำที่ยาวที่สุดและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยชีวะนานาพันธุ์ของโลกเป็นดังสายเลือดสำคัญที่ได้สนองน้ำอาหารและทรัพยากรสำหรับการดำรงชีวิตของประชากรตามลำน้ำมาหลายชั่วคนแล้วแนวใดก็ตามกิจกรรมของมนุษย์และรูปแบบของสภาพอากาศที่นับมือคาดเดาบ่ได้นั้นได้สร้างความกังวลให้แก่ความยินยงของทรัพยากรน้ำในแม่น้ำของการขยายเป็นตัวเมืองวิธีการหาปลาแบบบ่เหมาะสมการพัฒนาที่เข้มข้นของโครงสร้างพื้นฐานเซนเขื่อนไฟฟ้าน้ำตกและระบบชลประทานขนาดใหญ่พร้อมทั้งปรากฏการณ์น้ำท่วมและภัยแห้งแล้งที่มาจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างหุนแหงความท้าทายดังกล่าวแม้นปรากฏมีอยู่ตามลำแม่น้ำเขตชายแดนของทุกๆประเทศและเห็นได้อย่างชัดเจนบ่ว่าจะอยู่ในหมู่บ้านเขตห่างไกลซอกลีกของลุ่มแม่น้ำของก็ตามเซนประเทศกัมพูชีสปป.ลาวไทยและเวียดนามซึ่งมีประชากรหลายกว่า65ล้านคนที่อาศัยแม่น้ำดังกล่าวเพื่อการดำรงชีวิตแต่เป็นที่น่าเสียดายที่ยังบ่ทันได้มีการเอาใจใส่เท่าที่ควรในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในระดับท้องถิ่นตามเขตชายแดนเหล่านี้ซึ่งซองวางนี้เป็นจุดที่คณะกรรมการแม่น้ำของสากลคมส.มีบทบาทสำคัญและเป็นเวทีเพื่อการร่วมมือในระดับภาคพื้นและเพื่อการคุ้มครองทรัพยากรน้ำที่ใช้ร่วมกันให้ดีขึ้นกว่าเก่าด้วยการช่วยเหลือทางด้านการเงินจากธนาคารโลกองค์การระวางรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุน4ประเทศสมาชิกเพื่อจัดการกับความกดดันข้ามชายแดนผ่านโครงการคุ้มครองทรัพยากรน้ำแบบผสมผสานหรือที่ฮู้กันว่าโครงการ IWRM Resources such as water and fish and sediment they flow from one country to anotherSo it's important to cooperate and coordinate in the management and use of these resources. It's a very large and complex basin with many different issues. The IWRM program has helped the countries identify specific transboundary issues, mainly bilateral issues between countries, set up joint coordination mechanisms, and then implement the action plan.โครงการ IWRM ส่งเสริมระเบียบขั้นตอนและเครื่องมือของคมส.ในการเจรจาเกี่ยวกับการสมไส้น้ำการแลกเปลี่ยนข้อมูลการติดตามการไหลของน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การร่วมมือข้ามชายแดนระหว่างประเทศแม่น้ำของทั้งในระดับลุ่มแม่น้ำโดยรวมและในระดับท้องถิ่นอันนี้เป็นหลักการพื้นฐานของ IWRM คือการประสานงานด้านการวางแผนและการคุ้มครองที่รับประกันความดุลเดียงระวังความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคมก็คือในการปกปักรักษาระบบนิเวศของชุมชนที่อาศัยตามแม่น้ำด้วยการช่วยเหลือทางด้านวิชาการของคมส.ประเทศแม่น้ำของทั้ง4ประเทศได้สร้างโครงการร่วมมือ2ฝ่ายขึ้น5โครงการเพื่อสนับสนุนการเจรจาปัญหาข้ามชายแดนในระดับท้องถิ่นโดยสุ่มใส่การคุ้มครองเขตสามเหลี่ยมปากน้ำการประมงอ่างน้ำแม่น้ำลำเซและเขตดินทามในห้าโครงการนั้นมีโครงการคุ้มครองการประมงในแม่น้ำของน้ำเซกองระหว่างกัมพูชีและสปป.ลาวที่เร่งใส่ปัญหาการอพยพพันป่าที่ลดลงย้อนความกดดันหลายด้านโครงการคุ้มครองทรัพยากรน้ำในอ่างแม่น้ำเซสารเซปอกเพื่อปรับปรุงการร่วมมือข้ามชายแดนระหว่างกัมพูชีและเวียดนามเรื่องการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าน้ำตกโครงการคุ้มครองทรัพยากรน้ำในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำของอยู่ตามชายแดนกัมพูชีเวียดนามเพื่อรับมือกับความท้าทายจากการพัฒนาต้นน้ำและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโครงการทั้งสามนี้ได้ถูกออกแบบเพื่อส่งเสริมการแก้ไขปัญหาข้ามชายแดนต่างๆกลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการวางแผนร่วมมือกันในระดับแขวงและการพัฒนาแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำข้ามชายแดนโครงการเหล่านี้ได้บรรลุปัญหาค่ายคือกันโดยผ่านการประเมินภาคสนามและการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามจึงได้เฮ็ดให้อำนาจการปกครองและชุมชนท้องถิ่นต่างๆได้มีความรับรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสำคัญของการร่วมมือข้ามชายแดน
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាគម្រោងមេគង្គដាតានេះវាជាមួយកម្ពុជានិងវៀតណាមខ្ញុំគិតថាវាបើសិនទៅថ្ងៃក្រោយទៅនឹងសង្ឃឹមថាប្រទេសទាំងពីរនឹងមានកិច្ចសហប្រតិការគ្នាដើម្បីដល់ដំណោះស្រាយណាមួយដែលល្អសម្រាប់ដល់ប្រជាជនយើងប្រើប្រាស់ដូចជាយើងស្ដារនៅតំបន់ជាប់គ្នានឹងส่วนอีก2โครงการแม่นเน้นใส่การส่งเสริมการเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงานซึ่งมีโครงการคุ้มครองดินบริเวณน้ำในอ่างแม่น้ำเซบังเหียงและน้ำก๋ำระหว่างสปป.ลาวไทยแม่นแน่ใส่เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการคุ้มครองแลนดินธรรมผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้และโครงการเผยแพร่การสื่อสารระหว่างอ่างแม่น้ำในตงเลสาบและทะเลสงขลาระหว่างกัมพูชาและไทยแม่นแน่ใส่ส่งเสริมทะเลสาบให้อุดมสมบูรณ์ผ่านกิจกรรมการสื่อสารต่างๆทีมงานโครงการได้แลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามภาคสนามน้ำกันเพื่อสนทนาและถอดถอนบทเรียนจากโครงการเพื่อนร่วมงานของตนว่ามีวิธีปกปักรักษาระบบนิเวศท้องถิ่นและสามารถปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ด้วยการคุ้มครองทรัพยากรที่ดีกว่าเก่าได้แนวใดเพื่อช่วยในการเรียนรู้ทีมงานก็ได้ร่วมกันสร้างวิดีโอเกี่ยวกับปัญหาน้ำของท้องถิ่นและการแก้ไขปัญหาแบบสร้างสรรค์การปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของพี่น้องชาวเขมรในหมู่บ้านนี้เนี่ยนับว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีกับพี่น้องที่อยู่ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานะครับเราจะเอาความรู้จากที่นี่ประสบการณ์จากที่นี่ไปใช้เพื่อให้เราสามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับโครงการ2ฝ่ายทั้ง5โครงการนี้ได้รีเริ่มดำเนินการเป็นเก่าๆมาแต่ปี2013และ2014ตั้งแต่นั้นมาการแลกเปลี่ยนปัญหาข้ามชายแดนระหว่าง2ประเทศก็ได้ลงลึกในระดับท้องถิ่นและประเทศแม่น้ำของทั้ง4ประเทศก็ได้เข้าร่วมอย่างตั้งหน้าต่อกับปัญหาข้ามชายแดนที่สำคัญได้มีการเจรจาวิธีแก้ไขปัญหาที่ยาวนานและได้แบ่งปันบทเรียนเกี่ยวกับการเฮ็ดเวียกที่มีประสิทธิผลจากประสบการณ์ตัวจริงของผู้ร่วมงาน This is new and unique to MRC history of regional cooperation. Transboundary dialogue will reduce tension and will increase cooperation among member countries, nurturing the Mekong spirit in better management of our shared resources in the face of common challenges. I believe bilateral transboundary cooperation will grow throughout the region over the year to come. We, the MRC, will continue to stand by these efforts.